เอาละครับผมก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม GTA V Online กันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก็วันนี้เนี่ยผมจะมาพาเพื่อนๆทำชายเอลกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยเขาให้เวลามา1นาที43วินาทีนะครับแล้วก็จุด40วินาทีนะคือตรงเนี้ยมันก็ไม่ยากนะเอาจริงผมลองทำแล้วก็โอเคเลยถือว่าง่ายมากนะครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าก็มีเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไปค่อนข้างไกลเหมือนกันนะก็เดี๋ยวผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยมาร์กตามผมนะยังไม่ต้องกดเริ่มแล้วก็มาร์กนะแนะนำให้กดมาร์กตามผมนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยไปกดเริ่มใช่ไหมแล้วก็กดมาร์กเสร็จแล้วก็กดเอฟค้างรีสปาวเหมือนคลิปอื่นอ่ะอันนี้มันจะลงไปอยู่ข้างล่างตึกไงมันจะไม่ได้แบบอยู่ใกล้ๆจุดนะครับคือมันก็ต้องเสียเวลาขับรถวนขึ้นมาบนตึกอีกนะครับก็เกือบลืมเลยเดี๋ยวผมดูให้ดูแมพก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะอยู่ตรงสนามบินนี้นะครับโอเคแล้วก็มาร์กไปประมาณตรงนี้นะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะต้องระวังอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือรถ NPC นะครับที่มันจะสวนเลนมาหาเรานะครับคือจริงๆแล้วเราสวนเลนไปหาเขาเนี่ยแหละนะฮะ It was at this moment that he knew he fucked up อย่างที่2เนี่ยที่อยากให้ระวังนะครับก็คือฟุตบาทนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมต้องเป็นฟุตบาทนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะฮะก็คือมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับไอ้แล้วแม่งรถแม่งลอยอย่างไกลนะเพื่อนๆหัวจะปวดวิ่งไปไม่ทันอีกนะครับต้องขับรถกลับมาจุดเองนะครับก็กด F ค้างรีสปาวกลับมาไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตอนทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับใช้เส้นทางประมาณไหนนะครับก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถดูเส้นทางตามแบบที่ผมไปได้เลยนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมจบเวลาไปที่1นาที34วินาทีเศษนะครับก็ใครที่ทำเวลาได้น้อยกว่าผมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาขิงกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ทำเวลาได้เท่าไหร่เนี่ยหรือว่าทำไม่ทันอะไรไงอยากระบายก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแต่รบกวนว่าขอไม่เป็นคำหยาบละกันนะครับแล้วก็ได้เงินมา 101,000 นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เอาจริงผมรู้สึกว่าคลิปผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูจริงจังเกินไปนิดนึงนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยพยายามทำให้มันดูแบบว่าไม่จริงจังมากนะครับยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์แนะนำผมนิดนึงนะครับก็ก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ดูจนจบคลิปเนี่ยผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นกำลังใจที่ดีของผมมากนะครับโอเคก็ไว้กลับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมบ๊ายบาย